ันนี้มีเรื่องสำคัญจะพูดกับทุกคนแล้วยมนไปไหนอ่ะมนอยู่นี่ค่ะอ่ะมาพอดีมนนี่มันอะไรกันครับมนทำไมเนี่ยถามอะไรดีกว่าไหมว่าหลอกอะไรฉันไว้อ่ะหลอกเรื่องอะไรครับการแต่งงานพิมพ์แล้วจะแต่งงานกันอยู่แล้วแต่ทำงานแต่งก็ล่มแล้วแกก็หลอกเงินมาสิบล้านแล้วก็มาหลอกเงินฉันอีก4 ล้านไม่คืนมันจริงอยู่ครับที่ผมเคยรักกับหวานแต่มันจบแล้วนะครับตอนนี้ผมรักคุณคนเดียวไม่ได้รักหวานแล้วจะหลอกฉันไปถึงไหนไม่เคยเจอใครกันร่อนเท่านี้เลยเอาเงินของฉันคืนมาไปคุยข้างบนไม่ต้องคุยตรงนี้แหละแต่มันเป็นเรื่องของผมกับมนนะครับมนเป็นลูกเป็นน้องของบ้านนี้เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าน้องถูกหลอกว่าอะไรบ้างผมเลิกติดต่อกับวานแล้วแต่ที่ผมมาขอเงินคุณก็เพราะจะเอาไปคืนหวานเรื่องทุกอย่างจะได้จบหวานบอกว่าถ้าผมคืนเงินครบเขาจะลาออกและเลิกวุ่นวายกับผมผู้ชายประเภทไหนกันเนี่ยหลอกเอาเงินผู้หญิงเนี่ย10 ล้านหลอกก็ต้อง10 ล้านตอนนั้นหวานโอนเงินให้ผมเพื่อซื้อตึกทำโรงงานครับแต่ผมมาเจอมนต์ซะก่อนผมรักคุณมากซื้อของแพงๆให้คุณผมชอบคุณอยากอยู่กับคุณผมทำผิดเพราะรักผมโกงเงินหวานเพราะรักคุณนะไม่ต้องมาอ้างฉันไม่อยากฟังข้ออ้างของคุณคุณโกงคุณหลอกลวงผมรักคุณจริงๆนะครับรักฉันหรือว่ารักเงินของฉันฟังผมก่อนไม่ต้องมาพูดฉันไม่อยากฟังมนฉันไม่อยากฟังฉันเกลียดฉันไม่อยากเห็นมนน้องรู้เรื่องนี้มาจากใครมีคนมาบอกค่ะแต่เขาไม่ให้มนพูดเขาอยากให้มนตาสว่างที่รู้ว่ารณชัยเป็นคนแบบไหนไม่ใช่จากสริยาเหรอไม่ใช่แปลกนะเขาไม่พูดไม่บอกเราคู่รักเก่าของคุณเนี่ยเป็นคนดีนะเขาไม่ประจานคุณไม่แต่งงานกับเขาหรอเห็นไหมไม่ดูให้ดีๆก่อนค่อยแต่งงานคบกันไม่นานแล้วก็แต่งแทนที่จะได้เพชรกลับได้เป็นกรวดทำไงได้คิดดูกันให้ดีๆจัดงานแต่งออกใหญ่โตแล้วมาทะเลาะกันให้อับอายเลิกอย่าให้ถึงขนาดเลยมนผมรักคุณนะมนแต่ฉันรับไม่ได้อย่าเลิกกับผมนะมึงขอร้องสองคนผัวเมียไปตกลงกันเองก็แล้วกันตอนจะแต่งก็มาบอกว่าอยากแต่งเวลาจะเลิกก็คุยกันเองก็แล้วกันฉันไม่อยากจะอับอายขายขี้หน้าคนเข้าไปทั่วบ้านทั่วเมืองอย่าเลิกกับผมนะมนพอแล้วไม่ต้องพูดอะไรแล้วเรื่องนี้ไม่ตกแค่นี้แน่คุณแม่คะคุณแม่บอกว่ามีเรื่องสำคัญจะพูดให้ทุกคนฟังพร้อมๆกันลีเดาว่าเป็นเรื่องของลีคุณแม่ยังจะพูดอยู่ไหมคะกำลังคิดอยู่โอ้ยอ่อนใจเรื่องของน้องมนก็คล้ายกับเรื่องของลีนั่นแหละค่ะรณชัยไม่ซื่อสัตย์กับน้องมนก็เหมือนคุณวิทย์ไม่ซื่อสัตย์กับลี
แต่ลีไม่เลือกทางออกเหมือนน้องมนเพราะลีไม่เลิกถ้าลีเป็นน้องมนลีจะเลิกเพราะจะขจัดคนเลวออกไปจากชีวิตแต่ในกรณีของลีถึงแม้ว่าคุณวิทย์เลวเหมือนกันแต่ที่นี่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ของลีลีจะไม่ยอมให้ใครมาสวมรอยเด็ดขาดโอ้ยฉันปวดหัวคงไม่มีใครตายหรอกมั้งถ้าไม่พูดวันนี้วันพรุ่งนี้พูดธรรมรัตน์คุณยังไหวเหรอผมไม่ไหวแล้วไปดีกว่าเอ้ยมนพี่วิทย์ไม่ไปโรงพยาบาลหรอครับไปสิอีก2วันประภาก็จะกลับบ้านแล้วนะดีจังนะครับยินดีด้วยนะครับพี่วิทย์ก็แค่อีก3เดือน